สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงครับทุกวันพฤหัส2ทุ่ม5นาทีนะครับวันนี้มาดูว่าซุปตาของเราจะฉลาดหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าเมื่อไหร่หนูจะได้เข้าวะเนี่ยหนูมาที่ไหนคะเนี่ยหนูมาถ่ายเนี่ยนี่คือพี่มารออะไรเนี่ยไปร้องข้ามกำแพงโอ้หนูไปแล้วไม่ใช่หรอร้องข้ามกำแพงอ่ะที่แต่งตัวเป็นแม่นายแล้วเหมือนจันเดือดอ่ะวันนั้นหนูก็ได้งานไปแล้วไม่ใช่ลำบากเพื่อนคนอื่นด้วยนะแล้วมาทีหลังก็คือเอาขอเสียงปรบมือกับคุณอิงวรันต์ต่อครับคุณแทนลิปตาและคันต่อลิปตาผมมีผู้ช่วยขอเสียงปรบมือกับพี่เป็กกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวก่อนนะคะปกติผู้ช่วยเนี่ยก็มีคนเดียววันนี้เกินปะคะถูกแล้วพี่นุ้ยมาทำไมอ่ะเพราะเขานัดดีเจนุ้ยว่าเออมาถ่ายร้องข้ามกำแพงเดี๋ยวนะทำไมเมื่อนุ้ยมาทำไมต้องมีเป็กกี้อ่ะอยากรู้อุ้ยไม่ถูกกันคุณดูก่อนสิฮะดูชื่อก่อนมี P E K K Y ดีเจนุ้ยเนี่ยคุณดูสิอ่ะอ่านว่าดีเจนุ้ยอ่ะเรียนจบจากที่ไหนมาฮะอย่ายืนได้ไหมฮะขอร้องทำไมคะตรงนี้ไม่ชอบเลยให้ค้ำหัวกันอ่ะอ่ะยืนก็ไม่ได้คาโตะย้ายมาตรงนี้ไหมไล่พี่นุ้ยไปอยู่นั้นไหมอย่ามีปัญหาได้ไหมล่ะแค่นี้ก็ต้องมีปัญหาก็มันเนี่ยในนี้ก็ไม่ใช่พี่อย่ามีปัญหาได้ไหมเขาตีกันอยู่จะให้สลับที่ทำไมเดี๋ยวเขาก็คุยกันลงตัวเองแหละงั้นเป๊กเป็นผู้ช่วยนุ้ยก็ไปเป็นศิลปินไหมล่ะแต่ทีเนี้ยหน้ากำแพงปกติมี3คนอ่ะถูกเอายังไงดีงั้นอีกไปก็มีคนกลับบ้านคนนึงอ่ะผมกลับกลับบ้านครับอยู่สิพี่กระต่ายแล้วพี่กระต่ายยังไม่ได้รับค่าตัวยังไม่ได้รับค่าตัวอยู่เหอะเช่าสูตรมาตั้งแพงแล้วนานๆทีจะมีงานทีอยู่เหอะทำงานบ้างเอางี้ก็แล้วกันทั้ง3คนรวมตังค์กันแล้วหารให้เราด้วยได้ไหมฮะเอาขอเหอะตรงนี้ไม่มีงานจริงๆมาเจอหน้าสงสารแล้วลูกพี่ขอเหอะค่าน้ำค่าไฟขอเหอะสองคนนี้จะมาช่วยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้พิเศษมากเพราะปกติเราจะมีผู้ช่วยคนเดียวครับวันนี้เรามีให้ถึง2คนเลยช่วยพี่ๆทั้ง3คน3คนนี้ไม่ได้ร้องเพลงในคอนเสิร์ตมานานแค่ไหนแล้วครับโอ้ยนานไหมตั้งแต่มีนาค่ะโอ้ก็ครึ่งปีไหมอย่าว่าแต่เพลงคนอื่นนะเพลงตัวเองจำไม่ได้ตัวเองจำไม่ได้ อย่าว่าแต่นักร้องเลยค่ะก็คือพี่แทนจะร้องเพลงอิงใช่ไหมคะวันนี้แล้วพี่แทนเป็นคนแต่งเพลงนี้เองก็พี่แทนยังซึ่งก็จำไม่ได้ด้วยไม่ได้ใช่วันนี้พังในพังเดี๋ยวรอดูระดับพี่มืออาชีพยังจำเนื้อกันไม่ได้ขอแนะนำพรหมจรรย์เนื้อไม่เยอะฮะลองดูขอโทษนะคอนโทรลอยู่ที่ไหนอะอยากไปทำได้ทิ้งจังเลยอะเปิดบ่อยอะเก็บไว้ภูมิใจคนเดียวเหรอวันนี้ทั้ง3คนจะต้องร้องเพลงกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่หลังกำแพงครับถ้าได้ยินแค่เสียงคิดว่าจำได้ไหมครับทั้ง3คนผมบอกเลยว่าคนที่มาทายส่วนมากไม่ค่อยเก่งนี่มนุษย์เจอคนฉลาดแบบพวกเราถูกไหมเขาเรียกว่าผมเนี่ยแฟนพันธุ์แท้ The Wall Song เลยแม่นแน่ๆดูทุก EP ดูทุกอย่างรู้ทุกอย่างชอบหรือว่าว่างฮะพี่แทนว่างครับผมหนักไปทางนั้นผมว่านี่3คนนี้ก็สนิทกันอยู่ใช่ไหมเพราะพี่แทนก็เป็นโปรดิวเซอร์กับน้องอิงด้วยก็ไม่น่าจะหลอกกันเองมั้งก็น่าจะหลอกกันเองนี่แหละค่ะนี่แหละครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะได้รู้ประเทศไทยในคนคบน้อยลงไปทุกทีแล้วนะเอางี้วันนี้เริ่มกันเลยดีกว่าครับ Lady First ครับคนแรกครับน้องอิงเชิญเลยปกติพี่การจะมีคำใบ้ให้ก่อนนะครับอิงค่ะใครเล่นเกมทุบตุ่นไหมใช้เกมทุบตุ่นเคยค่ะเราจะมีหลุมขึ้นมาให้ทั้งหมด9หลุมสิ่งที่อิงจะต้องเลือกคือเลือกหลุมครับเช่นสมมุติว่าบอกว่าเลือกหลุมที่1อิงเป็นคนบอกหยุดถ้ารูปของใครอยู่ที่หลุมที่1คนนั้นจะเป็นคนบอกคำใบ้ยกเว้นถ้าเป็นรูปของพี่การจะถือว่าไม่มีคำใบ้เข้าใจกติกาใช่ไหมให้เลือก3ครั้งครับครั้งแรกครับเลือกเลยหมายเลขอะไรดี6ค่ะหมายเลข6นะครับเริ่มครับกะให้ได้ให้มีรูปสักคนอยู่ที่หมายเลข6ครับมีหัวคนมีแค่ปลายผมอันนี้คือใครวะมีแค่ปลายผมใครวะครั้งแรกถือว่าไม่ได้คำใบ้ผ่านไปไม่ต้องเครียดค่ะเองเพราะว่าเองจะสามารถเล่นได้200ครั้งค่ะ3ครั้งเท่านั้นครับเวลาเราไม่เยอะขนาดนั้นครั้งต่อไปหลุมไหนครับ2ค่ะหลุมที่2นะครับเริ่มครับหยุดครับเอาไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้คำใบ้อยู่ดีโอ้ยเหลือสุดท้ายแล้วเหรอเหลือครั้งเดียวเท่านั้น oh, no. มีคนเคยไม่ได้คำใบ้ไหมคะบ่อยฮะอ๋อโอเคงั้นหนูไม่ใช่คนเดียวถึงได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะโอเคค่ะดูถูกทีมงานครั้งสุดท้ายครับหมายเลขอะไรครับ1ค่ะหมายเลข1ครับพร้อมนะเริ่มครับหย
ยุดหยุดครับเป็นคำใบ้จากพี่คาโตะครับทิ้งมาเราคำใบ้มาเลยครับวีได้คำใบ้เดียวด้วยเขียนด้วยจริงจังมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยจริงจังของสองกระเป๋าเห็นซองแล้วใจคอไม่ดีเลยต้องใส่เท่าไหร่งานอะไรคะเนี่ยอุ้ยคำใบ้บอกว่าเฮ้ยมีประโยชน์มากเขาบอกว่าคนที่จะมาอยู่หลังกำแพงของอิงอ่ะเป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอุ้ยง่ายเลยอ่ะง่ายมากอ่ะคุณสมบัติเมธานีสมบัติเมธานีทอมแฮงค์ทอมแฮงค์มาไม่ได้ฮะยังแฮงค์อยู่ยังไม่ตื่นเมื่อคืนหนักนึกออกคือต่อธนภพอุ้ยเฮ้ยบอยปกรณ์ล่ะบอยปกรณ์พี่บอยมาริโอเมาเลอร์มาริโอเมาเลอร์ซันนี่ล่ะซันนี่สุวรรณเมธานนท์อยากให้มาพระเอกแหละโดยฟิลน่าจะเป็นพระเอกณเดชก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักแสดงนำชายของเราเก่งๆก็เยอะใช่ค่ะตอนนี้มันกว้างมากต้องจับเรื่องเสียงอย่างเดียวแล้วครับเพลงที่ใช้ร้องในวันนี้คือเพลงอะไรครับอิงครับต้องโทษดาวค่ะต้องโทษดาวจากพี่เบิร์ดธงชัยครับในเวอร์ชันของน้องอิงฟรันทอนและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข1ครับพร้อมแล้วเชิญเลยฉันต้องการเก็บไว้มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยแม้เธอเดี๋ยวจะเพลินเกิดหลุดปากอะไรไปจันสุดสวยบังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉันทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันจนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางบอกรักเธอรักเธอในนานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงหมดเลยครับอิงครับเชื่อตัวเองก่อนเสียงเนี้ยนึกถึงใครได้บ้างหน้าใครลอยมาบ้างปิวปิวปิวกินค่ะง่ายไปเปล่าอิงอิงเคยร้องกับบิวกินแล้วมันง่ายขนาดนั้นไม่บิวกินก็ผีๆสักคนมันคนละยอดเลยนะ
ู้มันรู้สึกได้อ่ะอิงมันง่ายไป cover ด้วยกันแล้วจะมาออกมันง่ายไปที่แทนหรือเปล่าพี่แทนอะโกหกไม่เก่งเนี่ยจานน่ะไม่มันจบตรงนี้อะพี่มันง่ายไปจริงๆโกหกอิงไม่เคยได้เลยสักครั้งหนึ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่เลิกลักธรรมดาโคตรเลิกลักไม่อยากให้นึกถึงแต่คนรอบๆตัวอยากให้นึกถึงไกลๆเก่าๆที่เคยแบบเคยอยู่ในวงการนี้ใครอ่ะหรือว่าต่อธนภพมีใครอีกฮะมีใครอีกหรือว่าณเดชณเดชอ่ะไม่น่าใช่ละพี่หนุ่ยดูตื่นเต้นเขาหาว่าเราแสดงเขาดูออกไปหน่อยชัดไปชัดไปชัดไปต้องบอกว่าคนนี้เป็นรุ่นพี่ที่พี่นับถือมากๆคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ของพี่คาโตะครับโอ้โหต้องแก่มากเลยนะครับพี่โอ้โหอันนี้หมายถึงเขาหรือพี่คาโตะไม่ใช่อ่านี่พี่แทนบอกไม่ใช่บอกว่าพี่คาโตะโกหกพระเอกในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยร้องเพลงดีคือไม่ใช่ว่าจะมีแค่บิลกินไม่ใช่ว่าจะมีแค่พีพีที่จะร้องเพลงได้ระดับพระเอกระดับพระเอกเคยได้รับรางวัลใครส่งให้เขาคะไม่ไปสนีไทยก็แกร็บนะฮะแม่ส่งเร็วซะด้วยได้รับรางวัลมาเนี่ยเขาต้องผ่านประสบการณ์มาพอสมควรถูกไหมแต่ไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆเขาหล่อสุดแดนสยามเลยคนนี้เป็นหนุ่มสายเซอร์หรอแล้วเขาก็เป็นหนุ่มติสด้วยบางที่เขาก็ติสอยู่พันหนึ่งบางที่เขาก็ติสอยู่สามพันคนละติสกันค่ะเป็นพระเอกเซอร์พี่ซันนี่พี่เป้อารักคุณคะถ้าเป้อารักน่าจะไม่ได้ร้องแบบเมื่อกี้ค่ะหนวดคาวเฟิร์มหมดเลยคนหรือฤาษีอ้าวลุกได้นะลุกเขาได้นะวันนี้เขาน่าจะดีใจที่ได้ร้องเพลงกับอิงเพราะว่าพี่เชื่อว่าคงไม่ได้มาโคจรเจอกันอีกเนาะใช่เพราะอาจจะอยู่คนละรุ่นคนละเจนพี่ติ๊กพี่ติ๊กเคยแบบเคยคุยพี่กับพี่ติ๊กเจตนิดหน่อยค่ะเฮ้ยเนวิเกเตอร์คิวหน้าถ่ายวันไหนวะเนวิเกเตอร์เฮ้ยแต่ว่าก่อนพี่เข้าสตูพี่เห็นพี่ติ๊กกินสีนะอยู่หน้าสตูนะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีเสียงใครไม่รู้พูดเข้ามาในหูอุ้ยฮะอิงได้ยินอะไรไปเองปะคะได้ยินเสียงพี่ผู้ชายหูแว่วอะฮะฮัลโหลพี่ใครอะเฮ้ยบ้าเจ้าที่แล้วนั่นอะขนลุกไปตามเจนยานทิพย์มาดีกว่ามาผิดรายการโอ้แต่แล้วตกใจหมดเลยเนี่ยขอให้เขาคุยถูกเอียร์เถอะไม่ใช่ไปเฉลยซะก่อนแล้วล่ะคนลุกเรื่องนี้ไม่ได้คนลุกเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกใจใช่คนลุกเรื่องนี้ค่ะกลัวพลาดเทคแคร์เนาะทีมงานเราเคยเจอกันไหมคะเคยดูน้องอิงอยู่ในทีวีครับเคยดูในทีวีอ่ะอิงออกทีวีตอนไหนเนี่ยแสดงว่าเป็นคนยุคเก่ายังดูทีวีอยู่เห็นปะอิงส่วนมากอยู่ในYouTube เปล่าวันนั้นพี่พยายามจะติดต่อน้องอิงผ่านโทรเลขแต่ว่าคนแดกไม่เจอโทรเลขโทรเลขว่ะโทษนะเสียงพี่เหมือนเป็นกดไหลย้อนมากเลยสากไปหมดเคยฟังเพลงอิงไหมคะเคยครับเพลงอะไรคะชอบเพลงอะไรหรือเปล่าคะหลังกระแพงฝั่งนู้นตาปริบมากเลยค่ะไม่ทันไม่ทันรุ่นนี้อ่ะเนี่ยส่งเร็วจะได้ของแบบนี้รุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่ต้องถึงเวลานอนแล้วเนี่ยเขาดูพูดเขาดูเหนื่อยเหนื่อยเคยได้ยินจริงๆไหมเพลงของน้องอิงอ่ะเคยได้ยินครับเคยได้ยินชอบเพลงสายตาเลกันไม่ได้ของน้องอิงครับทีมงานส่งมาเก็บเลยครับเราไม่รู้จักปะเนี่ยคืออย่างนี้รุ่นใหญ่ไงข้อมูลเขาต้องให้คนช่วยพอดีรุ่นใหญ่ค่ะเราเคยคุยกันไหมคะเราเคยคุยกันไหมคะไม่เคยเจอเลยครับจะเคยคุยได้ไงครับอิงจะรู้จักคุณไหมคะไม่รู้จักแล้วเขาจะเอามาทำไมครับบางทีเขาก็เริ่มขึ้นแล้วแบบมันเอาเกสีมันเอาเกสีดุจังอ่ะคุณอาน้ำตาลตกปะคะช่วยบอกชื่อเพื่อนในวงการในรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวคุณมีใครบ้างให้หน่อยแต้มชลัดแต้มชลัดแต้มชลัดเห็นไหมเปิดใจขนาดนี้เลยเหมือนช่วยอิงเลยอ่ะทำไมถึงเลือกเพลงต้องโทษดาวอ่ะคะเพลงอื่นเขาร้องกันหมดแล้วครับที่คุณส่งมาแรงมากช่วงนี้ก็ต้องเพลงนี้แหละค่ะต้องโทษดาวเพราะว่าดาวน้อยไม่มีเงินผ่อนเลยค่ะไม่มีงานอ๋อค่ะเล่นไปก่อนขอโทษทีเขารู้ตัวแหละอยู่ดีๆก็ท้อคุณอามีแฟนยังคะไม่มีครับเป็นหนุ่มเสิร์ฟครับขอถามคุณอาคำเดียวได้ไหมฮะครับที่พูดอยู่แสบคอบ้างไหมฮะขอตัวครับปกติเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วเหรอคะเป็นบางเวลาครับแต่เมื่อกี้ตอนร้องไม่เห็นแหบเลยอะค่ะ
มันสารภาพเราเป็นคนขี้จับผิดขี้เล็กขี้น้อยอ่ะอิงอ่ะเป็นนักร้องต้องมีหลายช่องเสียงอ่ะใช่แต่เห็นรุ่นใหญ่ขนาดนี้แรปได้นะพูดเป็นแรปอีกแล้วนะหน้าฝั่งนุชท้อมากค่ะดูหน้าคุณลุงลองดูลองดูอย่าไปดูถูกฝีมือเขาเฮ้ยโ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 ยสวัสดีครับน้องอิงมองแล้วอยากจะโดนยิงแล้วโอ้ยทำเลยดิเอากูไปทิ้งดีกว่าอาคุณเขียนจดหมายอ่ะได้มีเวลาเรียบเรียงคุณอาเห็นบอกคุณอาทำได้หลายเสียงทำโชว์หน่อยสิฮะโอ้โหขยันส่องไปด้วยขอโทษคุณอาด้วยค่ะขอเสียงกุ้งดีกว่าค่ะกุ้งขอเป็นพระเอกได้เพลงเขาอ่ะเพลงเขารุ่นนี้เลยอันหนิงเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมคิดว่าเป็นอันหนิงครับก็ทุกคนดูเรียกว่าคุณอาโอ้ยทำไมรู้ว่าเป็นอันหนิงปณิตาคะชอบอันหนิงปณิตาเขาสับบิดไม้แล้วอะเหลือชื่อใครบ้างในใจตอนนี้อิงพี่ติ๊กไม่บิวกินก็ผีๆสักคนให้เขาบอกชื่อเลยได้พี่ได้พูดความจริงด้วยนะเจมจิพี่นุ้ยครับเอาระดับนักร้องดังยุคนี้มาก็ต้องมาชนกับนักร้องดังในยุคนั้นพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยฮะพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยครับพี่คาโตะครับสอนรามเทพิทักษ์สอนรามเทพิทักษ์ครับพี่หนุ่มครับหล่อที่สุดเซอร์ที่สุดคุณซันนี่สุวรรณภูมิดอนเมืองสุวรรณเมธานนท์ไปไกลเหมือนกันเนาะค่ะมาไกลค่ะเหลือคุณแล้วต้องฟันธงแล้วครับน้องอิงหลบตาหลบตาเดี๋ยวจ้องพี่แทนอย่างเดียวเลยจ้องอย่างเดียวเลยคือจุดอ่อนอย่างเดียวเลยอ่ะหญิงขอเชื่อเซนตัวเองละกันครับบิวกิ้นค่ะผิดหวังพี่บอกเลยว่าผิดหวังไม่เปลี่ยนนะแค่นี้นะใช่ค่ะเดี๋ยวดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับผมให้เขาพูดกับคุณสักหนึ่งประโยคก่อนครับเชิญครับสู้ๆครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณกินยาครับตอนนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับวินหรือเฟลนะครับดูพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเธอได้รู้แล้วเธอโกรธไหมมันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉันต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้รักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่แค่นั้นบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเก่งมากอ่ะวิวกินสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรทำให้คิดว่าเป็นบิวกินครับอิงได้ยินคำแรกที่ร้องก็รู้แล้วอะเฮ้ยมันง่ายขนาดเลยเหรอถ้ารู้แล้ววันหลังแจ้งเลยได้ไหมฮะเขาก็แจ้งอยู่เขาก็บอกพูดอยู่ได้แต่ว่าก็ค่อยเขวมากในหัวเนี่ยพยายามหาคนมากเลยจนมาจบที่จุลศักดิ์วงไทยเนี่ยชอบที่ไปพี่เอ็มจุลศักดิ์ไม่แล้วคุณอิงเขาก็ยืนดูความปลอมของเราอย่างมีความสุขเลยนะเหมือนแบบสี่คนนี้เขาพูดอะไรกันอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
คืออิงอ่ะร้องเพลงกับน้องมาแบบน่าจะหลายครั้งแล้วมั้งแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเหมือนแบบก่อนหน้านี้พยายามคิดว่าแบบถ้ารายการเอามาจะเป็นใครใช่ป่ะคะแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะได้โทรคุยกับพีคืออิงก็แค่พูดว่าเดี๋ยวจะไปออกร้องข้ามกำแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบถามว่าเจ๊ใส่ชุดสีอะไรอ่ะอิงใส่ชุดสีอะไรที่จะมารายการนี้อย่างเงี้ยอิงก็บอกว่าคนปกติอ่ะเวลาจะไปออกรายการอ่ะก็ถามเอ้ยหรอร้องเพลงอะไรใช่ตอนแรกในหัวคิดว่าเป็นพีพอฟังคำแรกกันก็รู้เลยว่าเป็นแกนี่ผมไปนั่งซ้อมดัดเสียงอยู่2ชั่วโมงนะครับก่อนมาเนี่ยมีครูมานั่งสอนอยู่ไม่พวกมันต้องง่ายมากเพราะเคยร่วมงานกันอยู่แล้วยังไงก็จับได้นี่ก็เลยไปพยายามใช้อีกช่องเสียงนึงส่งทีมมาบอกเนี่ยลองแบบร้องเสียงใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ใช่ไหมขอโทษไว้กลับมาก่อนไม่ต้องน้อยใจก็คือสรุปก็ทายถูกเก่งมากร่วมงานกันมาก็หลายครั้งแล้วแล้ววันนี้รู้สึกไงครับได้มาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งนึงในร้องข้ามกำแพงก็คือรู้สึกแบบดีใจตลอดแหละที่ได้ร่วมงานกับน้องค่ะจริงๆบิวกิ้นน่ะเป็นแบบน้องที่น่ารักไม่ว่ามีอะไรก็คือคุยกันตลอดเงี้ยค่ะก็ดีใจที่เป็นน้องเพราะว่าตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันว่าถ้าเราไม่แบบเราไม่สนิทกันอ่ะเราจะแบบว่าร้องเพลงด้วยกันยังไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่อันนี้ก็สบายใจจริงๆพอเขาบอกว่าเป็นพี่อิงก็อยากมาเจอเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอด้วยเลยครับแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่ร้องกับพี่อิงจะเหมือนแบบเราได้แบบอัพสกิลขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานเลยครับอิงก่อนเลยฮะค่ะก็ฝากเพลงใหม่ด้วยค่ะกำลังจะปล่อยแล้วค่ะก็ตั้งใจทำมากเพลงนี้เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามได้ที่ YouTube Channel Box Music แล้วก็ของอิงวรันธรค่ะทุกช่องทางเลยไปตามได้เลยนะครับบิวกิ้นล่ะครับก็เพิ่งปล่อยเพลงไปเหมือนกันครับเมื่อต้นกันยาครับชื่อเพลงว่า I ไม่โอครับผมร้องให้เราฟังสดๆเลยได้ไหมในรายการได้ไหมได้ครับได้ครับได้อยู่นะโอเคอัพรบมือหน่อยเลยก็มันแอบหลงตั้งแต่วันนั้นถึงโลกของฉันกลายเป็นของเธอไปความสุขที่ฉันได้ฟูมองทุกวันมารู้ฟังเรายังไม่เคยได้ทักทายฉันรู้ความจริงใครๆมากมายก็แอบชอบเธอฉันไม่ใช่คนเดียวที่มีแต่เธอในใจแค่หึงหวงเธอไกลๆทำให้คิดดูหูหู I lean on you เธอก็คงไม่รู้อยากโชว์เธอเอาไว้แต่มันต้องทำแบบไหนตัวฉันเป็นใครจะห้ามความรู้สึกเธอกลัวใครทำเธอหันไว้จะจุงมือเธอจากไปร้องที่แรกเลยครับตื่นเต้นมากเลยติดตามเพลงนี้ได้เพิ่งปล่อยไปเลยใช่ไหมครับก็ได้ช่องทางไหนบ้างครับบิวกินครับผมก็ดูได้ทาง YouTube Channel นาดาวมิวสิกครับผมแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับโอเคคู่แรกเก่งมากทายถูกครับถือว่าวินแต่เดิมคู่แรกก็ทายถูกวินโชว์พี่ๆไปเลยครับสำหรับน้องอิงกำแพงยกมาเจอกับหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างคุณบิวกินคู่ต่อไปถึงตาของพี่แทนเขาจะเอาตัวรอดจากการโดนแกงได้อย่างไรช่วงหน้าครับมาถึงคู่ที่2ครับพี่แทนบ้างดีกว่าครับผมเมื่อกี้อิงเขาบอกว่าคุณเป็นคนโกหกอะไรกับใครไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยครับครับผมจะโดนคาโตะแกล้งเสมออ๋อเป็นผู้ถูกกระทําเสมอใช่ครับผมก็ว่า16 17ปีความสัมพันธ์ที่มีกันมาน่าจะพอช่วยกันได้ผมจะช่วยทําให้คุณไปสู่สุคติเองบ้าคือจุดหมายคือจุดหมายอิงก็เป็นคนโกหกไม่ค่อยเก่งเหมือนกันจับโกหกผมคิดว่าผมคิดว่าอิงไม่มีทางโกหกพี่แทนเพราะอะไรว่าพี่แทนเป็นเหมือนผู้มีพระคุณของอิงเลยนะเว้ยพี่ขอเบรกตรงนี้ถ้าเราเกิดมาดักตัวเองอย่างนี้แล้วน่ะโกหกปั๊บเราเลวเลยนะอิงนะบิวกิ้นล่ะจ๊ะผมพูดคำจริงตลอดครับผมพูดคำจริงตลอดเดี๋ยวกูจะรอดูมาถึงคำใบ้มาครับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ที่จะต้องร้องเพลงกับพี่แทนครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นอวัยวะบนใบหน้าของเขาเลยตาหูจมูกปากซึ่งแต่ละส่วนของอวัยวะผมจะเห็นถึง2รูปครับผมหมายเลข1เชิญครับเป็นดวงตาครับรูปแรกนี่
โอ้ยนี่เป็นรูปจริงเลยนะดูแล้วรู้เลยใครฮะแม่ตุ๊กดวงตาตุงคมณีแม่ตุ๊กดวงตานี่คำใบ้ชัดมากค่ะยังไงครับบอกได้เลยว่ามีดอลลี่อายข้างใต้นี้ด้วยครับคิ้วนี่มีการสักถึงห่วงจุ้ยด้วยแน่นอนเขาคนนี้ก็คือตาปัญญานิรันดร์กุลค่ะไปเกินแม่ตุ๊กดวงตาตายละหน่วยซัพพอร์ตขอโทษนะทีมงานเขาไปซื้อมือมาจากสนเจิ้นเหรอตบนานมากเอาจริงนะถ้าพี่เป็กกี้ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยผมอาจจะคิดว่าเป็นตาพี่เป็กกี้นะอุ้ยพี่แทนก็พูดไปถ้าตาเป็กจริงๆแล้วต้องมีตีนกา4อันด้วยค่ะคนรีทัชออกถ้ารูปแรกได้แล้วเราไปรูปที่2เลยเนาะอุ้ยค่ะอันนี้เหมือนหน้าสดไม่แต่งหน้าป่ะถ้ารูปแรกบอกเป็นพี่ตาปัญญาแล้วนึกขอเถียงเลยฮะรูปที่2เปิดมาแล้วไม่ใช่พี่ตาปัญญาควรจะเป็นพี่ตาสุรางคนางอุ้ยแต่ว่าเป็กว่าไม่ใช่เป็นใครดวงตาคงทองเอาล่ะดูซิคุณจะตอบว่าอะไร3คนกลางนั่งนิ่งๆอื่นๆปล่อยจอยดีกว่าพี่แทนเอานี้เอาจริงๆเลยนะไม่เลอะเทอะนะช่วยผมหน่อยฮะใบเฟิร์นเฮ้ยใบเฟิร์นพิมชนกใบเฟิร์นจตุรงค์แต่คิดว่าเป็นใบเฟิร์นอ่ะกลัวถูกอ่ะแอบเหมือนนะคะก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าเขามาเล่น MV ให้ลิปตาเมื่อ2ปีที่แล้วอุ๊ยได้ก็เพิ่งเร็วๆนี้เห็นตาไปแล้วต่อไปดูปากบ้างครับรูปแรกเอ้ยแปลกๆโอ้โหน่าจะเป็นวัยรุ่นต้องเป็นวัยรุ่นแหละถ้าอย่างงี้นะรูปที่2เปิดครับโอ้ยฟันสวยเนาะเฮ้ยใบเฟิร์นเข้าขั้นว่ะเฮ้ยได้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนปั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 นสุทัศตาใช่ใบเฟิร์นมีใครอีกผมดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคุณปอยตีชดากันได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ปอยตรีชดาจะเป็นปอยฝ้ายมาลัยพรก็ได้เฮ้ยมีสิทธิ์แหมสนับสนุนเพื่อนซะด้วยมีสิทธิ์ตาแล้วปากแล้วมาดูจมูกครับอุ้ยโนตแมนโนตเดอะสตาร์โนตเดอะสตาร์เป็นไปได้รูปที่สองครับไม่เห็นเหมือนกันเลยสองอันน่ะต้อยจรินต้อยจรินพรตอนแรกว่าจะเล่นต้อยโศกแต่คงเสียเวลาหูครับอวัยวะสุดท้ายที่จะได้เห็นแล้วฮะเฮ้ยอันนี้ผู้หญิงแล้วล่ะก้าวสุภัสราก้าวสุภัสราครับเฮ้ยน่าสนใจหูที่พูดมาได้หมดเลยนะเนี่ยอีกรูปครับหูต้องหูอย่างนี้หรอเป็นผู้หญิงผมยาวคือจะบอกว่าแต่ละชื่อที่พูดมาเนี่ยแบบคือมันกว้างมากเลยกว้างเป็นใครก็ได้เลยอ่ะโดยผิวโดยอวัยวะเครื่องหน้าใช้คำว่าเครื่องหน้าแล้วกันที่เหลือจับเสียงครับพี่แทนครับผมพ่อคนโกหกไม่เก่งครับวันนี้ใช้เพลงอะไรครับเพลงของศิลปินอีกท่านนึงครับฮะชื่อน้องอิงวรันธรครับเพลงสายตาหลอกไม่ได้ครับสายตาหลอกกันไม่ได้สายตาหลอกไม่ได้ขอโทษคุณเป็นโปรดิวไม่ใช่เหรอฮะใช่ครับคือตั้งแต่หนูตกลงมารายการนี้พี่แทนก็คือโทรมาหาหนูแล้วบอกว่าพี่จองเพลงนี้แล้วนะห้ามแยกใช้สิทธิ์การเป็นโปรดิวอย่างเงี้ยเหรอแล้วตอนที่ผมให้นักร้องหลังกำแพงบอกว่าห้ามเปลี่ยนเพลงขอเพลงนี้เท่านั้นเพราะร้องในเพลงนี้ร้องเพลงเดียวเท่านั้นสายตาหลอกกันไม่ได้ครับจากอิงวรันธรครับในเวอร์ชั่นของโปรดิวเซอร์เองนะครับพี่แทนครับและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ปรบมือ Yoไม่ค่อยแน่ใจกับท่าทางการกระทำสีหน้าเธอที่แสดงออกบางทีก็คิดว่าใช่แต่บางทีก็ยังไม่ชัวร์ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้เหมือนจะชัดแต่ก็มัวไม่รู้คำตอบมันอยู่ที่ไหนตอบคำทุกๆครั้งที่ฉันนั้นอยู่กับเธอฉันพูดไม่ออกยิ่งเธอเข้ามาอยู่ใกล้ๆหัวใจฉันเต้นตลอดก็เหมือนว่าเธอน่ะคิดอะไรแต่เธอไม่เคยบอกเลยอ่ะเคยได้ยินที่ใครเขาพูดมาอยากรู้ความจริงต้องจ้องมองทิศตาว่าสายตา
มันหลอกกันไม่ได้เขาพูดกันว่าสายแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ถูกแท้หัวใจฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้ถ้าอยากจะหลอกไปก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยคิดเห็นว่าไงอ่ะก่อนที่พวกเราจะพูดกันก่อนที่พวกเราจะใบ้กันอ่ะพี่ว่าไงจากเสียงผมคิดว่าน่าจะเป็นนักแสดงถ้าเป็นนักร้องน่าจะพอคุ้นเสียงแต่เขาออกเพลงมาแล้วร้อยกว่าเพลงเลยนะฮะจริงครับอิงอิงพี่แทนรู้จักไหมเนี่ยอิงอ่ะอิงกำลังคิดอยู่ว่าจะโกหกอะไรดีเราพี่แทนรู้จักไหมพี่แทนถามรู้จักโอเคแล้วก็ทุกคนก็รู้จักทุกคนรู้จักคุณฟังเพื่อนคุณดีกว่าผมจะพูดเรื่องจริงครั้งเดียวเลยพี่แทนในชีวิตทั้งหมดของพี่เลยเหรอฮะทำไมจริงจังจังอ่ะในชีวิตนี้ไม่เคยมีอะไรจริงเลยพี่สายตาพี่คัตโตะถึงแว่นจะหนาแต่เห็นถึงความปริ่มสุขที่ได้กัดแกงมาผมบอกเลยคนนี้เป็นคนตลกมันอยู่สายตลกคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณร้องคนสุดท้ายใช่กูลืมใช่ๆกูเองพี่เขารุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ครับใช่ครับน่าจะ40กลางๆเอ้า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 ไอ้บิวกิ้นเขาดูเด็กกว่าอายุเออเขาดูเด็กถูกต้องคือดูเด็กกว่าอายุอาจจะ30คือเขาหุ่นดีมากอ่ะแบบดูแลตัวเองดีมากไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเอาศิลปินแห่งชาติมาเลยนะฮะอย่าไปฟังอะไรที่สมกึกสมกักตรงนี้คนนี้เป็นเจ้าของบทเพลงดังเพลงเร็วก็เต้นกันกระจายเพลงช้าก็บาดลึกกินใจเหลือเกินพี่รู้จักเพลงช้าของเขาไหมฮะเพลงอะไรครับโอ้มาลูลีใครเจ้าของเพลงนี้ก่อนแต่เขาไม่ชอบคนมีเมียแล้วถ้ามีเมียแล้วเขาไม่ชอบเลยเขาบอกมีเมียแล้วไม่เอาไม่ใช่ดาวมายุรีดาวมายุรีก็มาแล้วเอวเนี่ยเล็ก2เซนติเมตรเลยนะคะเล็กไปแล้ววันนี้เขาใส่เสื้อเอวลอยนะเอวของเขาอยู่ที่นี่เลยอันนั้นไม่เอวแล้วปาตะเพียนเรียกเขาว่าพี่เลยค่ะวันนี้เออวิปปั๊บเลยวันนี้เกตย้อนมากค่ะเกตย้อนไม่ใช่ปลาแล้วค่ะน่าจะเป็นด้านบนเนี่ยเป็นยังวาโก้นะฮะมีตะขอ8ตัวแล้วก็มีซิปรูดอยู่ข้างหน้าโอ้โทษนะนั่นเสื้อในคุณยายแล้วใช่ครับว่ายังวาโก้ถ้าอธิบายเขาเป็น3พยางค์จะอธิบายเขาว่าอะไรไอ้จันทโคลกอะไรอะไรครับเนี่ยแล้วขโมยของเขาซะแล้วรุ่นใหญ่มากรุ่นใหญ่มากรุ่นใหญ่มากครับผมยาวมากลาพันเซลครับชัวนี่สุดยอดความภูมิใจของกันกันตถาวรเพลงดังมากเลยในยุคหนึ่งค่ะตัวเล็กหมวยว้าวตาโชตาโชปู่เย่าไหลบูลวัตเมเด็กต้องเต้นทุกคนต้องเต้นอิงเต้นตามได้อย่างเขาเป็นเล่นนะเป็นเล่นโอ้ยถูกแบบตะกี้เลยเหรอขนลุกเฮ้ยเพลงมาเพลงมาเฮ้ยตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งตั้งแมวขอเถอะแอดทำเยอะมากมันเขินมันเขินอ่ะมันอายแล้วอ่ะเอาเพลงเอาเพลงเขาเลยฮะเอาเพลงดีๆเลยฮะบิวกินให้บิวกินเต้นทั้งคู่เลยให้เพลงมาให้พอฮะพอฮะผมมีอะไรจะฟ้องครับพี่คาโตะหันโกโปรไปเก็บภาพครับคือกล่าวว่าเอาฟุตเทนนี้กลับบ้านฮะยังไงทีมงานเวิร์คพอยต์ส่งให้ผมด้วยนะอีเมลขอฟุตเทนแล้วกันนะฮะครับผมไชน่าดอลจริงเหรอไม่ใช่อ่ะอย่าลืมว่าไม่ว่าใครก็แกงพี่ได้แม้แต่ตัวเขาเองผมขอคุยได้ไหมครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมดัดเสียงด้วยอ่ะไม่ได้ดัดค่ะนี่เสียงจริงๆโอ้โหด่าเขาเฉยเลยเราเคยเจอกันไหมครับเคยเจอสิคะเขาถึงได้เอาหนูมาเนี่ยเราเคยเจอกันแบบในงานหรือว่าแบบข้างนอกอะครับปกติพี่เรียกไปข้างนอกหรือเรียกไปในงานอะครับผมยาที่ยาที่เรียกคุณโลกอะคุณโลกคุณโกหกไม่เก่งสรุปยังไงนะครับเราเคยเจอกันในงานหรือว่าแบบเหมือนเจอกันข้างนอกอะไรเงี้ยก็เจอในใจอะเจอกันในใจพี่พี่แทนอายุเท่าไหร่เหรอคะ35ครับอ๋อจริงๆงั้นก็ใกล้ๆกันนะไม่เห็นต้องเรียกพี่เลยเรียกเธอก็ได้คือดูทรงแล้วนักร้องหลังกำแพงอาจจะไม่ค่อยได้กินข้าวครับวันนี้หิวๆหน่อยนิดหน่อยครับผมอยู่ค่ายแบบแกมมี่ IS อะไรอย่างงี้มั้ยฮะหรือว่าอยู่แบบ
ก็เคยอยู่ค่ายเดียวกับบิลกิ้นนะคะเคยอยู่ค่ายเดียวกับบิลกิ้นด้วยครับค่ายลูกเสือตอนเด็กๆไปมาหลายทีนี่สุดยอดเป็นแนนนารีในสมัยนั้นเคยร้องเพลงออกเพลงอะไรอย่างงี้มั้ยครับก็เขาก็บอกกันอยู่ว่ามีเดี๋ยวนะสรุปว่าเขาคือนักแสดงหรือนักร้องนะครับก็ไม่บอกค่ายไงแต่บอกแค่ว่าอยู่แถวลาดพร้าวอ่ะเอ้ยอยู่แถวลาดพร้าวครับอยู่ค่ายแถวลาดพร้าวเคยเจออิงมั้ยครับแต่ก่อนก็ตอนนี้ก็เจออยู่ไงถามอะไรเขาโกรธใครมาวะเขาอย่าเลยอ่ะน่าปวดหัวจริงๆครับสำหรับคุณแทนก็หลังกำแพงหมายเลข2ทั้งสวยน่ารักทั้งแสบแบบนี้ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับใน6คนข้างหน้านี่ครับเราคิดว่าเราสนิทกับใครมากที่สุดอยากสนิทกับบิลกิ้นน่ะคืออีก5คนเป็นอากาศธาตุไปเลยคือทุกคนมีความนิ่งแปลกๆอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือทำไมวะรุ่นใหญ่ผมเกรงใจไงไม่กล้าเล่นเลยเนี่ยคือผมคุ้นสำเนียงเขานิดนึงคือแบบคุยเก่งๆหน่อยเจ๊หน่อยไดแดนน่าแต่ว่าพูดชื่อใครมานะฮะไดแดนน่าครับโคตรดีเลย์เลยตกใจแบบละครให้กล้องรับทันเอออะไรประมาณแบบเถื่อนนั่นนะครับผมประมาณอินเตอร์อะไรหน่อยเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะแทนเนี่ยชื่นชอบคนนี้มานานแล้วเฮ้ยแบบมีโปสเตอร์ติดอยู่ที่บ้านโอ้โหนี่ตายแล้วพี่ปลื้มในตัวมีพี่สมัยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเหมือนจะพูดว่าเขาเป็นนักร้องเก่าหน่อยเราเคยเล่นเพลงเขาไหมไม่เคยครับแต่เราเคยเจอเขาแบบระยะแบบประชิดเลยตัวเล็กๆหมวยในระหว่างที่ข้าโตกำลังใบ้ผมกำลังมองหน้าอิงอยู่ว่าอิงว่าแบบเหมือนว่าข้าโตกำลังแบบโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอิงร้องเพลงเขาได้ปะร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ครับอาจจะไม่ค่อยทันไม่ทันแบล็งเลยแบล็งกว่าเดิมเลยเอางี้ไม่แกล้งแล้วครับวงเกิร์ลกรุ๊ปคิดถึงเกิร์ลลี่เบอร์รี่นั่นไงคิดว่าอิงไม่น่าจะโกหกอายุผมเกิร์ลกรุ๊ปมีใครบ้างดีกว่าเกิร์ลกรุ๊ปไงไม่ยากหรอกวง3โทนโอ้โหไม่ใช่3โทนชื่ออะไรวานิลาบาซิเลียนโอ้โหเป็นโซดาต้าไม่เท่าไหร่บอกว่าโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรกันเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่วงเกิร์ลกรุ๊ปใช่มั้ยครับใช่ค่ะในวงมีกี่คนครับมี4คนค่ะผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้อยู่เกิร์ลกรุ๊ปครับอ้าวนี่ฉีกมาเลยว่าไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปเขาไม่ได้อยู่เกิร์ลกรุ๊ปจริงๆวงเขาไม่ได้มี4คนอ้าวมาอีกแล้ววงเขามี3คนพี่ครับพี่จะเดินจงกรมเหรอฮะเนี่ยตอนนี้พวกเรารู้สึกผิดแล้วไม่น่าไปหลอกพี่เขาเลยอ่ะค่อยเก๋เลยอ่ะผมให้5คนนี้บอกชื่อเลยแล้วกันดูว่าใครคบได้บ้างในชีวิตของคุณแทนครับผมพี่นุ้ยครับเขาคือใครบอกชื่อไปเลยเขาอยู่เกอรี่เบอรี่เขาคือกิฟต์วัฒนะฮะมิซี่กาซ่ามิซี่กาซ่ากิฟซี่ฮะกิฟซี่ครับพี่วุ้นเส้นครับอุ้ยเขาเป็นรุ่นใหญ่อย่างที่ผมบอกไปทีแรกแก้วเฟยฟังแก้วแก้วครับจากเฟยฟังแก้วครับอิงพี่ผิดหวังในตัวเรานะพี่แทนคะถึงจะไม่ใช่เพื่อแต่ว่าความจริงใจของคนเราเนี่ยต้องมีซึ่งไม่ใช่ที่นี่ต้องเป็นรายการอื่นนะคะตั้งใจฟังให้ดีชื่อของเขาผุดขึ้นมาแล้วในห้วงใดห้วงหนึ่งตั้งแต่พี่ไปยืนตรงนั้นมีคนพูดชื่อเขาไปแล้วด้วยชัดเจนมากพี่ลองทบทวนให้ดีผมบอกเลยว่ามีคนพูดชื่อของเขาออกมาแล้วอ้าวดิฉันพูดไปแล้วไงคะใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงและ IG เขาคนตามเยอะมากๆแล้วผมเชื่อว่าคุณก็ตามคุณตามมาแสนนานแล้วด้วยตามมาแสนนานแล้วด้วยอาตุ้ยตุ้ยอาตุ้ยตุ้ยครับคุณนี่เป็นเพื่อนที่ดีสมคำล่ำลือจริงๆนะคะครับผมสิ่งที่ได้ยินมาใช่ล้วนๆไม่ใช่ข่าวลือค่ะบอกชื่อไปหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่พี่ละเคยดูรายการเนี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมมันจะแบงค์ได้ขนาดนั้นปะวะแล้วมันเป็นฟิลนี้แล้วมันฟิลนี้จริงคือใช่ตอนนี้คือไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่าไม่มีเลยอ่ะเอาจริงไม่รู้เว้ยตอบไม่ถูกไม่รู้จะตอบใครตอบมาเหอะไม่ได้เงินล้านตอบมาใช่ไม่รู้จะตอบใครอ่ะใครเลยพี่แทนไม่น่าเกลียดหรอกดูโง่ในทีวีอ่ะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยธรรมดาตัดคำใบ้ทุกอย่างออกไปก่อนพี่แทนเอาในใจพี่ก่อนที่พี่มีในใจแล้วครับแล้วเราจะมาทำไมฮะอยากรู้อยากช่วยไงอยากช่วยเดี๋ยวขอใบ้ให้นะคะใบ้เองเลยนะชื่อเล่น2พยางค์ชื่อจริง3พยางค์ค่ะโอ้โหเล่ดอกกระโดนโอ้โหช
ชเล่ดอกกระโดนยูกิมันเป็นคนตลกเว้ยให้ชอบเว้ยสุดยอดที่ดิฉันชื่นชอบคุณเอางี้ฮะมีแต่ให้โอ้ชอบทำบุญคนนี้น่าจะชอบทำบุญต้องตอบหนึ่งชื่อแล้วครับพี่แจ้งครับเขาคือเขาคือเราเฉลยเขาเถอะฮะเฉลยเขาเถอะขอร้องเขาเป็นตอบไปเลยตอบไปเลยเฉลยเขาได้ไหมชื่อเลยหนึ่งชื่อพี่แก้วซาซ่าก็ได้ผมไม่รู้อ่ะพี่แก้วซาซ่ามายังไงพี่แก้วซาซ่าเราเคยพูดคำว่าแก้วซาซ่าตอนไหนแล้วฮะไม่รู้ก็เกือบคูบอ่ะฟันทองแล้วใช่ไหมหรือจะเปลี่ยนสุดท้ายอ่ะผมให้แต่ต้องตอบเลยนะครับตอบเลยตอบเลยแก้วเฟยฟังแก้วอ่ะทายว่านี่คือแก้วเฟยฟังแก้วครับจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาโอ้ยแก้วพี่แพ้สู้ได้ยินที่ใครเขาพูดมาอยากรู้ความจริงต้องจ้องมองทิศตาเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่มาแทนหัวใจเป็นสิ่งเดียวที่มาแทนหัวตามใจแต่อย่ามันหลอกฉันเลยเขาว่าสายตามันบอกกันไม่ได้เขาบอกกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดแท้หัวใจฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้อยากจะหลอกให้เธอตามใจแต่อย่ามันหลอกฉันเลยอย่ามันหลอกฉันเลยเธอเป็นสิ่งเดียวที่พูดแทนหัวใจฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้อยากจะหลอกให้เธอตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยโอ้ยตายเป็นดูอ่ะบอกแล้วว่าผู้ชื่อมาแล้วสวัสดีครับปันปันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะใครเป็นคนพูดชื่อปันปันออกมานะทางนี้ทางนี้พี่เป๊กตั้งแต่ตอนที่เราทายจากที่เราเห็นรูปอ่ะเก่งอ่ะใช่เพราะว่าเป๊กเองก็เวลาล้างหน้าก็คือหน้าเหมือนปันปันเลยโอ้โหตอนที่บอกว่าอยู่ค่ายเดียวกับบิลกินสรุปใช่ใช่หนูบอกแล้วไงว่าเขาพูดความจริงหมดเลยอ่ะคุณได้ตามไอจีเขาไหมครับพร้อมปะผมไม่ใช่คนปล่อยผ่านอะไรง่ายๆหรอกครับเขาเรียกว่าชื่นชมชื่นชมก็ชื่นชมผลงานก็ติดตามผลงานน้องเขาอยู่ชื่นชมผลงานในรูปไหนของน้องครับเดี๋ยวจะมีปัญหาทางบ้านครับผมครับผมแหมไม่น่าถามข่าวทุกรูปกดไลค์รูปไหนนะครับจริงๆแล้วอ่ะรีบไม่ใช่เหรอครับผมเดี๋ยวจะเคอร์ฟิวนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องกลับไปเลี้ยงลูกครับผมครับผมผมไม่ได้หลอกคุณทั้งหมดผมบอกแล้วว่าเขา IG มีคนตามเยอะใช่ใช่แล้วคุณก็ตามเขาอยู่แล้วคุณก็ชอบเขาด้วยแล้วคอนเสิร์ตอ่ะเราเคยไปเจอด้วยเดินสวนๆกันหลังพี่อ๋อจำได้ไหมว่าเคยเจอแล้วเดินสวนๆกันแต่ว่าอย่างที่บอกเขาไม่เคยร้องเพลงไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมร้องเพลงก็เลยแบบคือเสียงไม่คุ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พอหลอกเป็นนักร้องแล้วผมรู้สึกว่าก็กรุ๊ปสมัยเราเด็กมันมีใครบ้างวะในหัวมันคิดอย่างเงี้ยเลยอ่ะซาซ่าใช้หน้าจอพอมันฝังมาในหัวใช่ข้อมูลนี้มันถูกปักหลักแล้วตรงนั้นอ่ะแล้วยิ่งไม่คุ้นเสียงอีกอะไรอย่างเงี้ยครับปกติปันปันร้องเพลงเหรอไม่ร้องเพลงไม่ร้องเลยใช่ไหมไม่ร้องเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงแบบออกรายการอะไรอย่างงี้เลยป่ะครั้งแรกเลยค่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีใครเดาออกเท่าไหร่เขาไม่น่าจะมีใครใบมาชัดขนาดนั้นได้ยินอ่ะคือพี่เขายืนยันว่าจะต้องเอาเพลงนี้จะต้องเอาเพลงนี้ใช่ครับคือปกติแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกเพลงหน่อยเนาะมันโดนด่าเลยวะพี่มันโดนด่าไม่ก็คือรู้สึกว่าต้องเลือกได้ก็คือยืนยันมาว่าไม่ได้ต้องเพลงนี้เท่านั้นต้องเพลงนี้มันก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวคุณเป็นนักร้องลองให้เราเลือกหน่อยดิแล้วเราไม่ใช่นักร้องอ่ะไม่ให้เราอีกเลยไม่ใช่แล้วตอนแรกอ่ะปันปันคือทีมงานบอกมาว่าเลือกเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเพลงอิงเหมือนกันแต่ว่าเพลงนั้นคือร้องโคตรยากคือคนแต่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะร้องได้เสียงมันแบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบคิดในใจคือตั้งแต่ฝังหัวแล้วว่าเฮ้ยหรือเป็นนักร้องวะเพราะเพลงนี้สกิลมันต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเฮ้ยแต่คุณร้องดีนะปันปันแต่ปันปันร้องพอนะไม่แต่คือเป็นคนเสียงค่อนข้างสูงเหมือนพี่อิงอยู่แล้วไงก็เลยไปได้ก็เลยต้องเลือกเพลงของพี่อิงก็คือรู้สึกโชคดีที่ว่าพี่แทนเลือกเพลงนี้มาไงถ้าเลือกอันอื่นมาก็คือหนูก็คือไปแล้วนะ
ไม่มาแล้วนะตอบไม่ได้ทำไมตัดสินใจรับมารายการนี้ครับปันๆตอนทีมงานติดต่อไปก็ทีมงานติดต่อมาแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนึงในชีวิตก็ต้องมาลองหน่อยทำอะไรที่ไม่เคยทำมาบ้างนี่ค่ะโอ้ผมโดนแกงสะเละเลยครับแล้วก็ขอบคุณปันๆด้วยที่มาร้องด้วยกันเพราะว่าอย่างที่บอกผมเองก็ปกติก็ไม่ได้ร้องเพลงปกติผมเป็นเขียนเพลงกับโปรดิวซ์อยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากที่ปันๆมาชอบมั้ยฮะคนแบบนี้ชอบมั้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นจากแฟนเค้าไม่เอานี่ผมก็ถามปกติคุณคิดอะไรไม่ได้คิดครับผมอ๋อไม่ได้คิดอะไรครับผมมีเป็นล้านคำในใจแต่พูดอะไรไม่ได้ล้านคำนั้นอยู่ในสายตาล้วนๆเลยเพราะว่าน้ำหนักคำพูดของผมนี่มันหนักแน่นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาให้ฝากผลงานของทั้งคู่ดีกว่าครับพี่แทนก่อนเลยครับตอนนี้ฮะได้ครับก็มีเพลงใหม่ลิปตาน่าจะปล่อยกันเร็วๆนี้ครับแล้วก็ทำเพิ่งทำค่ายเพลงกับคาโตะครับชื่อค่ายเพลงว่า Kick Records ครับฝากติดตามด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะมีผลงานให้ออกมาได้รับฟังกันนะครับปันๆแล้วจ้ะค่ะก็เดี๋ยวปันก็จะมีหนังออนแอร์เร็วๆนี้นะคะเรื่องนึงถ่ายจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตามผลงานได้เรื่อยๆใน IG นะคะติดตาม IG ของทั้งคู่เลยครับติดตาม IG ของปันๆเหมือนที่พี่แทนได้ติดตามมานะครับโอเคคู่ที่2ทายผิดครับถือว่าเฟลนักร้องมืออาชีพของเมืองไทยดูเนื้อเพราะว่าไม่ใช่เพลงผมครับซึ่งถ้าเป็นเพลงตัวเองเราจะจำได้จำไม่ได้เหมือนกันครับต้องใส่โคผมหรอกผมก็ตื่นเต้นพออยู่แล้วผมให้ทุกคนแกล้งแหมของกูไม่เห็นมีความจริงสักอย่างเลยพร้อมครับเริ่มครับ5 4 3 2คนสุดท้ายในวันนี้ครับเราปิดท้ายด้วยพี่คาโตะฮะเอาว่าคุณไม่เชื่อใครบ้างใน6คนผมจากที่คุณเป็นนักร้องคุณใช้ไมค์สิครับผมเออผมลืมไปครับผมไม่ได้ถือไมค์มานานครับไม่ชินแล้วไม่ชินแล้วอยู่บ้านถือแต่ไอซิมโคนต้องยอมรับแบบนี้จริงไม่เชื่อใครบ้างบิลกินเนี่ยดูค่อนข้างเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะอ๋อเชื่อได้ใช่ไหมสำหรับบิลกินเขาพูด3โทนมา3รอบนะบิลกินใช่ปันปันล่ะเราเชื่อเขาได้ไหมปันปันผมยังไม่ได้เห็นนะว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าคนที่ผมไม่ไว้ใจที่สุดน่าจะเป็นแทนลิปตาอย่างพี่หนุ้ยกับพี่เป็กกี้เนี่ยคือเราชัดเจนอยู่แล้วว่าสีสันหาความจริงไม่ได้อยู่แล้วศัตรูคุณก็เยอะอยู่แล้วคุณก็ยังสร้างเพิ่มอีกนะคุณนี่เป็นคนเข้มข้นจริงๆค่ะคำใบ้สำหรับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ครับพี่ได้เล่นเกมเหมือนจริงเลยเรามีเกมให้เล่นครับเป็นเกมบันไดงูครับซึ่งเราจะมีตัวเลขทั้งหมด20ตัวเลขแต่ละเลขจะมีข้อมูลซึ่งเป็นคำใบ้ในนั้นอยู่ซึ่งบางเลขก็ไม่มีด้วยเดี๋ยวจะให้ลูกเต๋ากับพี่คาโตะให้ทอยทั้งหมด3ครั้งออกเลขไหนก็ได้ข้อมูลจากเลขนั้นแค่เห็นลูกเต๋าผมก็รู้สึกดีแล้วแค่เห็นลูกเต๋าก็มีความสุขแล้วนะคุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นเคยรีบหนีกันเถอะฮะเราจะเริ่มที่จุดสตาร์ทมีทั้งหมด20หมายเลขครับผมครั้งแรกครับทอยลูกเต๋าได้เลยฮะเป็นไงท่าทอยผมเป็นไงมั่งเฮ้ยอันนี้คือหมายเลข6ครับเดินไปที่หมายเลข6หมายเลข6ครับผมโอ้ยน่ารักนะโอ้ยมีกราฟิกผมด้วยอ่ะคนทำก็น่ารักอ่ะผมว่ากราฟิกหน้าเหมือนพี่แอนติติมามากเลยผมเราจะพูดเลยหมายเลข6คำใบ้คือ1988ครับปีเกิดเหรอหรือเป็นปีของอะไรได้อีกอาจจะเป็นหลักไม้สำคัญในชีวิตเขาเช่นว่าเขาได้รางวัลเขามีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเงินเก็บหรือเปล่าฮะฮะเงินเก็บเยี่ยมผมนับถือคุณจริงเก่งมากยอดสุดยอดอย่างยากอยู่นี่คือการทอยครั้งแรกครับการทอยลูกเต๋าครั้งที่2ครับแม่เหมือนลูกค้ากับเจ้าของมากรูปของหน้าพี่คาโตะมาอยู่ที่หมายเลข9คำใบ้จากหมายเลข9เปิดครับนั่นก็คือรางวัลตุ๊กตาทอง2สาขาแต่ไม่ได้บอกว่าสาขาอะไรนะสาขาย่อยหรือสำนักงานใหญ่คะเกิร์ลกรุ๊ปย่านลาดพร้าวเกิร์ลกรุ๊ปของเราอย่างฝังใจผ่านไปแล้วมาเล่นนี่เลยมาเล่นด้วยกันเลยมานี่มีชื่อใครบ้างไหมครับตอนนี้กบสุวนันได้ไหมฮะพี่กบสุวนันคุณนกสินใจพี่นกสินใจอ่ะผมว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่นกสินใจโอ้โอ้รุ่นนั้นพี่นกสินใจพี่แอนทองพี่แอนทองผสมแต่ช่วงนี้เขาติดวิ่งนะไม่รู้เขามาได้เปล่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ๋อขอโทษค่ะพี่หน่อยพี่หน่อยบุษกรพี่หน่อยบุษกรครับการทอยครั้งสุดท้ายครับหมายเลขหนึ่งครับเดินไปอีกหนึ่งหมายเลขครับคำใบ้จากหมายเลขสิบเปิดครับอะไรอ่ะแปลว่าไม่มีคำใบ้ครับสำหรับหมายเลขสิบหรือว่าบุ๋มอย่างเงี้ยคะเฮ้ยโหพี่บุ๋มมนัสดาบุ๋ม
ปานาต้าบูมบูมปานาต้าบูมปานาต้าจีเนียสยิงเก่งปะเดี๋ยวพี่จะสักชื่ออิงไว้ที่หลังพี่เลยเอาไว้บูชานี่คือคำใบ้ของเราที่เราได้ทั้งหมดครับที่เหลือก็คือต้องเชื่อตัวเองจากการร้องเพลงแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรครับจริงๆเนี่ยผมเลือกมา 2-3 เพลงครับแต่ว่าเพลงที่ผมเนี่ยกับนักร้องหลังกำแพงเนี่ยจูนติดกันเนี่ยเป็นเพลงที่ผมชอบมากเหมือนกันเพลงชื่อว่าทั้งรู้ก็รักครับทั้งรู้ก็รักจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์คลาสสิกมากในเวอร์ชันของพี่คาโตะและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ครับรบมือแม่คุณคาโตะไม่เชื่อใครง่ายๆและมาพร้อมกับความมั่นใจจริงๆมาดูกันครับว่าคำใบ้ที่ได้ไปจะช่วยให้เขาทายถูกวินไปได้หรือไม่ช่วงหน้าครับคนสุดท้ายขอให้วินนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือพี่คาโตะครับเป็นใหญ่เป็นใหญ่ไหมเนาะคู่ใจใหญ่ถึงไม่ลืมเธอเพราะด้วยเหตุใดใจฉันยังพร่ำเพ้อเฝ้าละเมอไม่ลืมแม้วันคืนเดือนผ่านใจฉันยังรำพึงถึงเธอสิ่งที่เคยสัมผัสยังจำยึดมั่นตราตรึงฟังอยู่กลางใจรู้เธอนั้นมีเจ้าของมองฉันได้แต่มองถึงจะอย่างไรมันก็เป็นสุขใจสุขชั่วคราวก็ใจฉันต้องมาลายพลัดตรมสุดระทมของคืนเก็บเอาความหวานชื่นจุนเจือความรักแก่ดวงใจรักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจฉันมันก็รู้ยังฝืนสู้ความจริงแม้จะห้ามใจฉันทำไม่รู้เบื่อฝืนใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอตัวฉันต้องยินยอมแพ้พ่ายปล่อยใจฝันใฝ่รักเธอไม่นายเต็มใจฉันพ่ายใจเธอเอาแล้วผมจะไม่ให้ใครใบ้อะไรเลยเนื่องจากคุณคืออัจฉริยะครับคุณคาโตะเพลงบอกว่ารู้แต่ตอนนี้คุณลกนะฮะจากเสียงเนี่ยอันดับแรกจับได้ว่าเขาเป็นคนที่เสียงผู้หญิงที่ไปทางโทนค่อนข้างต่ำมีความดุนิดๆบางทีเสียงเขาไม่ได้ทุ้มอย่างเดียวบางทีสองทุ้มเขาก็มีเสียงนะฮะอ๋อมุกจะร้องง่ายอย่างน้อยคำให้เป็นกำลังใจก็ยังดีเชื่อไหมระหว่างพูดงั้นฉันอยากย้ายเก้าอี้ไปนั่งกับตากล้องเลยพี่นึกถึงใครพี่นึกถึงใครแวบแรกหรอคิดถึงพี่ตั๊กอุ้ยอุ้ยตั๊กบริบูรณ์นะเราคือคนที่เหี้ยมโหดที่สุดในรายการคือคิดถึงพี่ตั๊กเพราะว่าเสียงแบบนี้เราเคยดูทีวีตอนบ่ายๆเวลาเรากลับมาจากโรงเรียนแล้วตอนนั้นอะเสียงนี้คุ้นมาก
คุณแม่ตั๊กไม่เคยได้รางวัลตุ๊กตาทองค่ะแต่ที่บ้านมีตุ๊กตายางค่ะพี่นุ้ยซื้อไว้ครับผมเห็นมันน่ารักดีครับผมแต่ตุ๊กตาทองเนี่ย1988เนี่ยพี่เขาน่าจะยังเน้นกับการร้องเพลงมากกว่าเอางี้พี่ยังไงครับพี่นุ้ยครับวันนี้ใส่วิกมาฮะวันนี้ใส่วิกครับแล้วทรงผมเขาจริงๆเป็นยังไงหัวล้านเท่ๆคุณคะคุณแม่โซเฟียลามาด้วยเหรอฮะหรอฮะเขามีความเป็นเซ็กซี่สตาร์นะคะเป็นเซ็กซี่สตาร์เหรอครับจะขอพูดความจริงหมดหลังจากนี้นะจะไม่เหมือนพี่แทนนะแม่ไม่จะความจริงหมดเลยนะเป็นเซ็กซี่สตาร์นะเป็นนักร้องที่มีเพลงฮิตยุคนึงเลยมีเพลงยุคนึงเลยเหรอพูดถึงความเหมือนแม่ตั๊กอ่ะเหมือนมากจุดนึงคือก้นก็คือเดินผ่านสตูนี่โอ้โหหมาวิ่งกูเข้ามาเลยทำไมอ่ะนึกว่ากำลังเข้าหมาจะบ้าเหรอคืออีกคนนึงอ่ะอาจจะประมาณพี่แบบสุกัญญามิเกลอะไรอย่างเงี้ยก็อายไม่มีเหตุผลนี่บอกเป็นเซ็กซี่สตาร์ครับไหนบรรยายการแต่งตัวเขาสิครับน้องอิงวันนี้เขาแต่งตัวแบบไหนใส่เดรสค่ะใส่เดรสครับเป็นลายเสือเสือครับลายเสือเหรอว้าวใส่รองเท้าส้นเท่านี้ก็อย่างที่พี่หนุ่ยบอกน่าจะใส่วิกพี่ธงหรือเปล่าฮะใส่วิกเรานี่โหดเหี้ยมจริงๆเลยนะขอรับเฮ้ยยุคประมาณ80-90เนี่ยนิยมใส่ลายเสือกันแบบพวกพี่ฮันนี่พี่ใครบ้างพี่บุ้มพี่แทนอะไรของพี่แทนเนี่ยบุ้มปนัดดาไงนี่เลยโอ้โหบุ้มปนัดดาเลยเหรอบุ้มบิ้มสามโทนนี่ผมชอบคนนี้เกิดยุคไหนเนี่ยนะเอางี้ผมดูสายตาทุกคนนะตอนนี้ล็อกแรกมากมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ไม่เคยโกหกผมทำงานกันมา10กว่าปีครับผมผมกำลังจะเปิดค่ายเพลงกับเขาครับคนเราถ้าจะลงธุรกิจกันแล้วก็เอาเงินมารวมกันเนี่ยมันต้องเชื่อใจกันได้ถูกต้องถ้ามันโกหกกันแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆใจมันจะบางไม่ได้ละพี่แทนผมอยากได้ยินคำใบ้จากคุณเขาเป็นอดีตเกิร์ลกรุ๊ปขอโทษนะฮะเสียงหนาขนาดนี้เลยเขาเนี่ยเอ้าเขาแก้ทำไมสมัยก่อนจะมีเกิร์ลกรุ๊ปไม่ได้คุณลองคิดดีๆถามครับถามว่าพูดต้องไหมเราอ่ะพูดต้องไหมเพลินอยู่เพื่อนเขาเหนื่อยนะนี่ก็นั่งใช้วิเคราะห์หน่อยคุณปันอย่านั่งสวยเฉยๆให้พี่กับพี่แทนมองอย่างนี้แม่โยนให้อยู่ตลอดอ่ะใบให้บอกว่าพี่เขาเนี่ยวันนี้เป็นแม่เสือสาวเป็นผู้หญิงที่มีเซ็กอะพีลสูงมากครับคือเดินผ่านเราต้องแบบว่าวู้คือคุณต้องใช้เสียงให้ดีนะวู้นี่คือชอบแต่ถ้าวู้สูงใช่ไหมวู้แบบวู้มองตามเอ๊ะเราเคยเจอกันหรือเปล่าครับไม่น่าจะเคยเจอนะคะเคยเจอแน่นอนผมจับโกหกคนเก่งผมบอกเลยว่าแม้คุณอยู่หลังกำแพงคุณก็มีทางโกหกผมได้หรอกแน่ชื่อของผมชื่อเอโดงาว่าคาโตะเราติดการ์ตูนเหมือนกันนะผมได้กลิ่นของคุณจากใต้กำแพงมาด้วยซ้ำกลิ่นของดิฉันเป็นยังไงเหรอคะบอกเลยว่าหอมหวนมากๆครับผมนึกว่าเค็มผมอยากรู้ว่ายุคนั้นน่ะคุณได้รางวัลตุ๊กตาทองจริงหรือเปล่าครับคือเขาเขินแล้วบอกเรื่องราวธรรมดาเป็นคนขี้อายจริงเหรอวันนี้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันถ้าเกิดเรามีคอนเสิร์ตด้วยกันอยากร้องเพลงอะไรสักเพลงไหมครับความจริงก็อยากจะร้องเพลงของพี่คาโตะนะคะร้องได้ไหมครับฟื้นอ๋อน้องเคยเห็นฟื้นหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นมันช้างครับผมนี่อาถามบิวกิ้นเคยร่วมงานกับนักร้องหลังกำแพงไหมครับโหเดี๋ยวเสียงเริ่มต้นคืออะไรก่อนมันโลกส่งเร็วไปใช่ไหมพี่ขอโทษสนิทกันเลยครับนี่สนิทกันถ้าบิวกิ้นจะเรียกนักร้องหลังกำแพงจะต้องเรียกเขาว่าอะไรครับเฮ้ยเพื่อนพูดให้มันดีๆนะเพื่อนเพื่อนกันอันเองและถ้าคุณเจอบิวกิ้นข้างนอกคุณจะเรียกบิวกิ้นว่าอะไรฮะยุคเรืองรองของคุณคือยุคปีอะไรครับผมใช้คำว่ายุคเรืองรองทุกยุคเลยค่ะทุกยุคเลยครับดังจนถึงปัจจุบันก็ยังดังอยู่ค่ะดังจนถึงปัจจุบันด้วยครับซึ่งเพิ่งเข้าวงการเมื่อวานนี้เองนะฮะ
เลยดังมาต่อเนื่องเลยดังต่อเนื่องดังเร็วผมขอใช้เซนต์ตอบเอาละกันคุณจะตอบแล้วหรอยังใช่ป่ะผมกลัวพวกคุณกลับบ้านช้าเฉยๆมีอะไรดิฉันสบายค่ะไม่ต้องกลัวดิฉันกลับบ้านช้าบ้านดิฉันถูกยึดไปแล้วค่ะผมช่วยพี่ผมให้1ประโยคเท่านั้นสวยที่สุดเซ็กซี่ตัวแม่เปิดทีวีช่องไหนก็เจอผมรู้สึกความจริงใจออกมาจากคุณทะลุแมสแมสออกเลยโอ้โหดีไปหมดแหมเลือกปฏิบัติเพื่อนสนิทเลยครับเรารู้สึกถึงความไม่จริงใจของนายทะลุแมสออกมาอิงเพิ่งเคยเจอพี่เขาครั้งแรกวันนี้พี่เป็กกี้ครับตั้งใจฟังให้ดีค่ะคุณคัตโตค่ำคืนนี้ดิฉันแม่นที่สุดเจอกันครั้งหน้ากรุณาเรียกดิฉันว่าเทพธิดาพยายามค่ะพยากรณ์นะฮะพยายามนี่คือคำใบ้จากทุกคนครับตอนนี้ผมเหลือประมาณ 2-3 ช้อยส์บวกกับอิงบอกว่าอิงเคยเจอวันนี้ครั้งแรกเอ้ยอิงบอกเจอครั้งแรกอาจจะเป็นพี่บุ๋มบรรณดาก็เป็นไปได้เพราะพี่ตั๊กเนี่ยอิงน่าจะเคยเจอมาก่อนเมื่อกี้อิงก็โกหกเหมือนกันนะอ้าวอิงอันนี้เหมือนประโยคบอกเล่าที่แค้นใจผมให้6คนนี้พูดชื่อเลยแล้วกันพูดเลยตรงๆครับบุคคลคนนี้ทำเสียงได้ถึง86เสียงด้วยกันคนหรือเครื่องจูนเขาจะร้องแบบไหนกับพี่ก็ได้แต่วันนี้เขาเลือกการร้องแบบนี้กับพี่เขาคือเบลนันทิตาฮะคุณเบลนันทิตาครับปันปันครับพี่บุ๋มปนัดดาพี่บุ๋มปนัดดาครับอิงเห็นด้วยกับปันปันพี่บุ๋มปนัดดาบุ๋มปนัดดาพี่เป๊กครับเขามีเพลงที่ฮิตมากค่ะเขาคือคุณบุ๋มตีรักรักกันดีพี่แทนครับพี่ตั๊กครับแม่ตั๊กครับบิวกินครับพี่ตั๊กบริบูรณ์บริบูรณ์ไอ้นี่มันเก็บทุกเม็ดพี่ตั๊กแม่ตั๊กแม่ตั๊กครับอีกหนึ่งเสียงครับบอกแม่ตั๊กผมขอใช้เซนส์ของผมตอบครับจากเสียงพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กลีลาถูกต้องครับฟันธงแล้วนะครับผมให้นักร้องหลังกำแพงได้พูดกับพี่คาโตะก่อนที่จะเฉลยเชิญครับคุณอยู่หลังกำแพงนั่งรอบหลังกำแพงคือคุณครับผมใช่ฮะเออผมขอโทษมันอยู่ข้างไปคุยกับเขาเลยดีไม่ใช่แค่นี้ก็พอครับผมดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร้องเพลงกับพี่คาโตะอะค่ะดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเจ้าของมองฉันได้แต่มองถึงที่อย่างไรมันก็เป็นสุขใจสุขชั่วคราวก็ยังดีสุดกว่าใจฉันต้องมาลายเพราะตรมหยุดระทมของคืนเก็บเอาความหวานชื่นจุนเจือความรักแก่ดวงใจรักมันยังอยู่เต็มหัวใจใหญ่นะทำไมถึงคงอยู่และจิตไฟฝันถึงเธอไม่ลืมเสียทีและจิตฉันทำไม่รู้เบื่อฝืนใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอตัวฉันต้องยินยอมแพ้พ่ายปล่อยใจฝันใฝ่รักเธอไม่นายเต็มใจ
ใจฉันพายใจเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขามีคนบอกว่าใช่เสือออกมาแล้วอีกนิดเดียวจริงๆผมคิดว่าเขาจะหลอกไงคุณระแวงสังคมไงใช่ใช่ระแวงสังคมไปหมดแล้วไม่คิดว่าสังคมที่มอบให้คุณเป็นสังคมที่ดีไงไม่มีใครหลอกพี่เลยนะผมขอโทษมีแว็บนึงไหมว่าพี่ฮันนี่มีครับเพราะว่าพี่พูดชื่อออกมาด้วยจริงๆคือยุคนั้นก็จะมีอยู่แมงมุมยุคนั้นขยืมหัวใจขยืมหัวใจใช่ของพี่ก็ออกไลน์มาเลยนี่ไงคือคิดมาแล้วว่าน่าจะใช่แต่โดนพวกเราหลอกไปสุดท้ายก็ไขว้เขวคือแบบ2รอบที่ผ่านมาเรารู้เลยว่าสังคมเชื่อใจไม่ได้อ่ะเราก็เลยแบบยุคนี้มันอยู่ยากเราคิดว่าเขาต้องพาเราออกแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าพี่ฮันนี่เนี่ยน่าจะแบบไปเวิร์คคิวหรือจะไปหาพี่เขามายากไอ้ใจเราลึกๆที่เนี่ยสนิทพี่ตั๊กชวนพี่ตั๊กมาออกแน่เลยอันนี้เซอร์ไพรส์มากที่แม่ยอมมาครับแม่ครับไม่เจอแม่นานมากคิดถึงมากนี่ผมเคยเล่นละครกับแม่เล่นเป็นลูกลูกชายใช่ขออนุญาตย้อนไปที่คำใบ้ครับคำใบ้แรกที่เราได้เห็นคือ1988 1988เกี่ยวข้องอะไรครับพี่ฮันนี่ครับได้ไปประกวดเวที Miss International ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้รางวัลขวัญใจช่างภาพทั้งสากลแล้วก็สมัครเล่นกลับมานี่อีกหนึ่งคำใบ้ครับรางวัลตุ๊กตาทอง2สาขาครับตุ๊กตาทองต้องบอกก่อนว่า2ปีซ้อนเลย2ปีซ้อนด้วยใช่ค่ะปีแรกเนี่ยก็จะมีเป็นตุ๊กตาเงินนั่นคือได้ก้าวเข้ามาในวงการการแสดงทุกคนก็จะต้องได้เงินก่อนแล้วก็ได้ทองพร้อมกันคือเรื่องแม่เบี้ยแล้วก็พอปีต่อมาก็ได้เรื่องหลงไฟแซ่บทีมงานไปติดต่อแม่แล้วแม่ยอมมาได้ไงครับแม่เราอยากมารายการนี้นานมากจริงเหรอขอบคุณมากเลยได้แต่มองแล้วนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าคือดูแล้วทำไมมันขำทุกเทปแบบนี้ไม่เข้าใจเลยรายการนี้ เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมตลกหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ดีนะโอ้ดีมากค่ะดีมากแล้วพอบอกว่าต้องร้องกับพี่คาโตะฮะเป็นไงดีใจค่ะโอ้จริงๆแล้วก็อยากจะได้ร้องเพลงแบบร้องเพลงของน้องคาโตะเลยนะคะเพราะว่าแบบเป็นนักร้องที่มีคุณภาพแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นลูกแล้วโอ้ลูกรู้จักอันนี้รู้จักเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลื้มใจได้มาเจอตัวจริงก็หวังว่าเราคงจะได้เจอกันบ้างนะคะได้เลยครับยินดีมากเลยครับก็ดีใจมากเลยครับที่แบบเหมือนตอนเราเด็กๆเนอะไหมคือแบบว่าเรากลับจากบ้านอ่ะเราก็ได้ดูดาราแล้วก็คือตอนนั้นมันยากที่จะแบบเราไม่มี IG เหมือนสมัยนี้ครับเราก็สามารถเข้าไปดูเขาหรือว่าติดตามผลงานเขาได้บ่อยๆวันนี้ดีใจมากที่เจออีกครั้งนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันครับขอบคุณมากเลยครับดีใจเช่นกันค่ะขอบคุณมากครับอีกอย่างนึงผมจะบอกวันนี้มาเนี่ยคือมีความสุขมากเพราะว่าผมกับแทนหรือแม้กระทั่งน้องๆทุกคนเนี่ยคือไม่ได้ร้องเพลงกันมานานแล้วตอนนั่งอยู่เชื่อไหมว่าบรรยากาศอันนี้มันคือแบบว่ามันเหมือนคอนเสิร์ตย่อมๆเลยอ่ะอินโทรมาตะกี้อิงร้องพี่ขนลุกมากเลยคือแบบเพราะว่าอิงร้องเพราะมากรอแล้วเฮ้ยเขาจะเล่นมุกให้เขาเล่นหน่อยเชื่อไหมตอนที่อินโทรของอิงขึ้นอ่ะผมนี่ขนลุกเลยนะเพราะว่าอิงร้องเพราะมากเพราะอยากเข้าห้องน้ำรอพี่แทนตอบได้ไหมมาโอเคอิงสบายใจแล้วหน่วยซัพพอร์ตหน่วยซัพพอร์ตเขาอยากชงมุกเขาอยากชงมุกสบายใจแล้ววันนี้ครับพี่แต่วันนี้ดีใจมากที่ได้มาแล้วก็ผมว่าหลายคนรอที่จะกลับไปฟังคอนเสิร์ตกลับมาดูโชว์กันอีกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแล้วขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงานด้วยแล้วกันครับขอบคุณศิลปินทุกท่านที่มาอยู่ในรายการนี้ครับครับผมโอเคอ่ะให้ฝากผลงานครับพี่คาโตะครับเชิญเลยช่วงนี้มีอะไรติดตามกันได้บ้างจริงๆช่วงนี้รอเพลงที่กำลังจะปล่อยครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่งทำจดทะเบียนค่ายกับแทนกำลังจะเปิดค่ายชื่อว่า Kicks Record ครับทำค่ายดนตรีก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูครับดูว่าคนที่แบบทำเพลงมา10กว่าปีแล้วจะแบบทำให้เจเนอเรชั่นใหม่ๆจะเป็นไงบ้างติดตามค่ายเพลงได้ครับผมแม่ครับฝากผลงานได้เลยครับแม่ของคุณแม่เองนี่ก็จะมีแต่ละครค่ะที่ช่วงโควิดนี่ก็จะหยุดถ่ายกันไปหมดแล้วนะคะก็อยากจะกลับมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูได้คิดถึงแล้วก็อยากเล่นละครถึง Workpoint ต่อนะก็ติดตามผลงานของทั้งคู่นะครับทายผิดครับถือว่าเฟลความรักหน้า2ทุ่ม5นาทีจะมีใครมาถูกแกงในรายการเราบ้างติดตามให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าต่อเนื่องความสนุกกับยุ้ยญาติเยอะแอร์พันธิลาโดมจารุวัฒน์และผู้ช่วยก๊อตจิ What's up อย่างสีเหลืองเยลโล่เฮ้มาม่วงเมงโก้เฮ้มีดอีโต้อีโต้ไม่ต้องกูมาเลยมีดแฮ้เสียงนี้ทำให้นึกถึงใครบ้างครับก็จะคล้ายๆผัวตัวเองเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ไม่น่าใช่วันนี้รอกับผัวพี่ก็แล้วกัน
พี่คิดยังไงเอาเขามาทำผัวผมถามจริงๆอย่าบอกว่าคุณเป็นหยอกลูกหยีหรือเปล่าคุณอย่าพูดอย่างนั้นครับอย่าหาเรื่องเข้าบ้านผมสิครับเอาเรื่องอื่นดีครับเดาผมเป็นป่าทงป่าเทพไปจะพอเป็นได้ฟังดีน้องดีเขาเป็นคนที่ยิ้มและน่ารักมากฉันรักเขาทุกคนก็รักเขาคนนี้เป็นคนที่จูบเก่งมากเขาไม่ได้จูบอย่างเดียวนะเขาลิ้นพันคือต้องใช้เวลาแกะลิ้นประมาณ2ชั่วโมงนะคนนี้ก่อนเวลาเขาร้องเพลงเขาไม่ได้ร้องคนเดียว1คน2คน3คนหรือมาเป็นวงก็ได้เรียกว่าญาติเขาเนี่ยไม่น้อยกว่าพี่ยุ้ยเลยพี่ยุ้ยญาติเยอะคนนี้ญาติโคตรเยอะเลยค่ะนี่คือโกหกเปล่ามึงถามว่าคุณตอนเดี๋ยวเออดีวะเขาถามเจนนายร้องข้ามกำแพง